بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การเสวนาวิชาการแบบออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสังคมต้องสงเคราะห์กับนักสงเคราะห์สังคมนะครับหัวข้อวันนี้นะครับแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการช่วยเหลือการสังคมการอุปถัมภ์ท่านผู้ชมครับในช่วงตลอดระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิดนะครับทั่วโลกมีการรณรงค์กันในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ในเรื่องของการเยียวยาของการช่วยเหลือเราจะเห็นและเราก็คุ้นเคยกันมากเลยนะว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลโรงพยาบาลหน่วยงานทางการแพทย์นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคประชาสังคมรัฐบาลทุกๆหน่วยงานนั้นต่างมีกิจกรรมที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาสังคมนะครับบุคลากรนะครับแล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศทุกคนต่างตื่นตัวกันในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้แบบเจาะลึกแบบวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราท่านแรกนะครับอาจารย์อิสมาอิล หมัดอาดัมนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิคนช่วยคนนะครับซึ่งชื่อมูลนิธิเนี่ยแน่นอนครับมันสะท้อนไปถึงในเรื่องของสังคมสงเคราะห์เลยทีเดียวอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสสพีรวิทย์เรื่องรือดลภาพนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นกรรมาธิการสวัสดิการการสังคมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณรุ่งโรจน์ชาลีนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารมุสลิมบิสเนสแมทชิ่งหรือว่า MBM นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพบกับวิทยากรทั้ง3ท่านพร้อมๆก่อนเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับอาจารย์อิสมาอิลครับแล้วก็ท่านวาไรกุสลามครับครับบางรัตนานบางรุ่งโรจน์นะครับก็จากหัวข้อนะครับที่เราได้ตั้งประเด็นที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านในวันนี้นะครับสังคมต้องสงเคราะห์กับนักสงเคราะห์สังคมเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะฮะในช่วงแรกผมมีคำถามซึ่งได้เกริ่นนำไว้ในหัวข้ ตอนที่แนะนำช่วงเข้ารายการกับท่านผู้ชมว่า2ปีที่ผ่านมาหรือตลอดระยะเวลาที่มีการเกิดโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยนะฮะสังคมโลกสังคมในประเทศไทยตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เยียวยาผู้ประสบภัยผู้ติดโควิดนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอะไรต่างๆมากมายรัฐบาลท่านสสพิรวิทย์ครับรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรต่างๆนะคนละครึ่งคนละครึ่งคนละร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมีชื่อเรียกเต็มไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงเมื่อเข้าสู่ในช่วงที่มีการจัดการฉีดวัคซีนก็มีในเรื่องของหมอพร้อมหมอชนะอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยในขณะเดียวกันอีกซีกหนึ่งประชาชนบางส่วนก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมอยากให้ท่านสสนะครับในฐานะที่ท่านเป็นกรรมธิการอยู่ในส่วนของการสวัสดิการสังคมด้วยได้สะท้อนในช่วงนี้นะครับว่าในส่วนของสังคมสงเคราะห์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับคือหมายความว่าที่ประชาชนพึงจะได้รับเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมีนโยบายหรือมีแผนปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้ซึ่งดูแนวโน้มแล้วโควิดน่าจะยืดไปอีกนานเลยทีเดียวครับท่านสสครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดแยกออกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับก็คือประเด็นแรกอย่างในภาคของนโยบายรัฐบาลต่างๆที่จะทำเนี่ยมันก็เป็นการเยียวยาเรียกว่าเฉพาะหน้าเฉพาะกิจแล้วก็ถ้าพูดเป็นภาษาการเมืองก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียกกระแสคะแนนนิยมอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าพอทำมาแล้วก็เวลาผมลงพื้นที่ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่ามีอย่างที่ไหนแจกเงินฟรีแล้วโดนด่านะครับมันหมายว่ามันมีความผิดพลาดทางระบบทางอะไรต่ออะไรเอ่ยมันเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนระดับรากหญ้าที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ก็เอาละก็ดีกว่าที่รัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลยอันนี้คืออีกหนึ่งมองส่วนอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นกรรมธิการการสวัสดิการสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็กำลังจะดูแลตรงนี้
ทำอย่างไรให้มันทั่วถึงกรรมธิการเราพูดคุยตลอดครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยคาดคิดว่าโรคภัยเหล่านี้มันจะเข้ามาแบบกระทันหันแล้วก็อยู่ยาวมาเป็นปีๆกว่าขนาดนี้แล้วก็เลยเชิญอธิบดีของกรมกองต่างๆในกระทรวงพม.เนี่ยมาชี้แจงว่ามันติดขัดปัญหาอะไรยังไงตรงไหนก็ได้ทราบอธิบดีต่างๆเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าติดขัดตรงระบบทั้งๆที่มันก็มีเงินกองทุนอะไรต่างๆที่อยากจะช่วยแต่พอระบบราชการเนี่ยการจะเบิกจ่ายเงินอะไรมันก็ติดขัดระบบระเบียนอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือปัญหาและอุปสรรคนะครับมันก็เลยทำให้ช่วงนี้ผมจึงคิดว่าเอ๊ะทำยังไงกรรมธิการการสวัสดิการสังคมของเราเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอของประเทศไทยก็จะประสบปัญหาเดียวกันตลอดปัญหาที่หนึ่งก็คือคนตกงานคนตกงานก็เกิดจากการเลิกจ้างการประสบปัญหานายจ้างสู่สภาวะขาดทุนเพราะพิษโควิดอะไรพวกนี้แหละมันก็เลยทำให้เขาไม่มีจะกินประเภทที่สองก็คือคนเหล่านี้เรียกว่าพอรัฐบาลประกาศมาตรการเข้มงวดอะไรต่างๆเนี่ยร้านค้าก็ห้ามมานั่งประกาศนู่นนี่นั่นคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบแบบทั่วถึงนะครับมันก็เลยทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันดังนั้นเนี่ยกรรมธิการเราก็เพิ่งมีวันอังคารนี้ที่งดประชุมอังคารหน้าประชุมกันต่อเราก็จะตกผลึกว่าเอาละเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะไปเมื่อไหร่อย่างที่พี่ไปรดว่าแต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่กับมันให้ได้แล้วนำสวัสดิการมาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งแบบที่ประสบอยู่แล้วคำว่าประสบอยู่แล้วก็คือคนพิการคนเล่นล่อนคนยากไร้ผู้สูงอายุอันนี้คือสิ่งที่เราต้องประสบอยู่แล้วกับสิ่งที่มันเป็นผีซ้ำด้ำพลอยก็คือว่าพิษภัยโควิดเข้ามาสมทบซึ่งคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนพิการคนเล่นล่อนผู้สูงอายุแล้วแต่มันเป็นทุกเพศทุกวัยทุกสาขาวิชาชีพเนี่ยแหละครับตรงนี้ก็ยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่ได้เดินหน้าก้าวเข้าไปมากแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งครับพี่ไฟรอนก็กำลังทำอยู่แล้วก็อยากจะได้เสียงสะท้อนจากทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรว่ามีอะไรเนี่ยนำเสนอกรรมธิการเรามาเราจะได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไปครับครับผมก็ขออนุญาตฝากท่านส.ส.ไว้เลยนะครับว่าในส่วนของเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยช่องทางในการที่จะสะท้อนหรือว่าแจ้งเรื่องของผลกระทบหรือว่าความเดือดร้อนเนี่ยฮะสามารถแจ้งในช่องทางไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวยังไงจะให้ท่านส.ส.ได้มาชี้แจงในช่วงถัดไปนะครับมาถึงที่อาจารย์อิสมาเอลมาดาดัมนะครับอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิคนช่วยคนชื่อมูลนิธิคนช่วยคนเนี่ยได้ยินแล้วมันรู้สึกสะท้อนไปในความรู้สึกที่ว่าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมไม่มั่นใจว่ามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ไหมครับอาจารย์ว่าจะให้ความช่วยเหลือตรงไหนหรือว่าที่ไหนเดือดร้อนเรามีความพร้อมเราก็ไปช่วยแล้วนโยบายหลักของมูลนิธินะครับประการแรกเลยนะอาจารย์ครับการระดมทุนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการไปตามเก็บในส่วนของซะกาตหรือเงินซะดะเกาะจากพี่น้องมุสลิมที่มีอันจะกินหรือประกอบกิจการเป็นนักธุรกิจอะไรต่างๆหรือเกิดจากการระดมทุนที่หลากหลายจากการบริจาคของพี่น้องทั่วไปอยากให้อาจารย์ได้เกิดนำตรงนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งหรือ2ครั้งเองฮะแต่ว่าได้ยินแล้วรู้สึกประทับใจกับชื่อมูลนิธิคนช่วยคนมากครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับขอความสันติสุขมีแด่ท่านอาจารย์ไฟโรจน์นะครับและท่านรงโรจน์และท่านส.ส.พิรวิทย์ด้วยนะครับผมอิสมาอิลมาอาดัมเป็นประธานมูลนิธิคนช่วยคนนะครับเมื่อกี้คำถามที่อาจารย์ไฟโรจน์ได้ถามมาเนี่ยเป็นประเด็นที่เราอยากตอบอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในสังคมของเราเนี่ยมีพี่น้องผู้ยากไร้และพี่น้องผู้ที่ได้ประสบภัยจากไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าภัยจากโรคภัยต่างๆเนี่ยเยอะมากครับเหมือนที่อาจารย์ไฟรุตบอกว่ามันไม่สามารถแมทชิ่งกันได้จำนวนผู้เดือดร้อนกับจำนวนที่บริจาคเนี่ยมันไม่สามารถแมทชิ่งกันได้ครับทางมูลนิธิคนช่วยคนเนี่ยตั้งปณิธานในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้เนี่ย
เราเป็นองค์กรที่ไม่มีงบประมาณเราบอกเลยว่าเราไม่มีเป็นองค์กรที่ไม่มีงบประมาณซึ่งเราตั้งองค์กรขึ้นมาเนี้ยภายใต้หลักการอิสลามในการที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ตามแบบอย่างของท่านศาสดานะครับหลักเริ่มต้นเลยการคิดในการที่จะเรามาหยิบยื่นแบ่งปันให้กับพี่น้องผู้ยากไร้ได้เนี้ยเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมหลายองค์กรและมีหลายหน่วยงานที่เอาโจทย์ของเรื่องเงินมาเป็นที่ตั้งแต่พอเราย้อนกลับไปดูในสมัยของท่านศาสดาเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ตัวเงินมาเป็นที่ตั้งท่านใช้จิตวิญญาณท่านใช้ความศรัทธาสิ่งเหล่านี้มาแก้ปัญหาสังคมไปในระยะเวลา23ปีอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของมูลนิธิคนช่วยคนเลยครับเพราะฉะนั้นมูลนิธิคนช่วยคนจึงได้วางนโยบายว่าเราจะสร้างสังคมแห่งมนุษยธรรมเนี่ยบนพื้นฐานการรับผิดชอบร่วมกันแสดงว่าคนช่วยคนไม่ได้มาเป็นองค์กรสังคมสงเคราะห์คนช่วยคนจะไปเป็นองค์กรที่เสริมจากภาครัฐจะไปเป็นองค์กรที่เสริมชุมชนจะไปเป็นองค์กรที่ไปสร้างสังคมในพื้นที่เนี่ยให้มองเห็นทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้มองเห็นคุณค่าของบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนำมาใช้ในเรื่องนี้ให้ได้ครับในท้ายที่สุดคนช่วยคนก็เป็นเสมือนองค์กรที่ทำหน้าที่ดะวะเผยแพร่ความรู้ทางศาสนาที่แบบท่านศาสดาได้ทำเอาไว้แล้วมาให้มันปฏิบัติให้เห็นจริงครับซึ่งหลักการที่เรานำมาเนี้ยเราได้ทดสอบคนช่วยคนได้เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2563ครับเราทดสอบอาจารย์เราทดสอบการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยที่ไม่นำเรื่องเงินมาเป็นประเด็นแรกครับเพราะหลายองค์กรที่เราไปจัดการแก้ปัญหาให้กับสังคมเนี่ยเรานำเงินมาเป็นประเด็นแรกเนี่ยในมุมของคนช่วยคนนี้มองว่าเป็นการบั่นเทาไม่ได้แก้ปัญหาแบบยั่งยืนแต่วันนี้คนช่วยคนได้ลงไปแก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ปีที่แล้วเราสร้างไป20เคสบนภายใต้สถานะที่เราไม่มีงบประมาณอาจารย์และปีนี้ปี2564เราสร้างไปอยู่ที่เคสที่23หลังและปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่50หลังครับกระบวนการเหล่านี้เรานำไปใช้ในชุมชนประการแรกเลยครับเราเลือกเคสที่วิกฤตอาจารย์ที่มันเกินกำลังชุมชนเพราะในหลักการอิสลามเนี่ยมองว่าการช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้เนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่องค์กรนะอาจารย์มันจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนเพราะฉะนั้นภาระที่จะต้องมาแบกรับเนี่ยผู้ศรัทธาทุกคนและสังคมทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะต้องเข้ามาแบกรับเราทำอย่างไรให้คนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ตระหนักในเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องคอยอาจารย์ไฟโรดไม่ใช่จะต้องคอยสสปิรวิทย์อยู่ไม่ต้องคอยท่านรุ่งโรจน์อยู่ในชุมชนน่ะแต่ละชุมชนน่ะมีคนที่มีฐานะ 80% คนอาจที่ยากไร้แค่ 20% เนี่ยถ้าหากเราทำให้คน 80% เนี่ยเข้าใจและตระหนักในเรื่องของการรับผิดชอบต่อผู้ยากไร้เนี่ยผมว่าในหมู่บ้านนั้นน่ะมันจะไม่มีคนยากไร้ทันทีครับถ้าหากว่าเป็นชุมชนที่สังคมมุสลิมอีกอาจารย์ 2.5 ที่เป็นเงินจากซะกาตอีกครับแล้วมันมีเงินที่จากซอดาเกาะอีกมีเงินจากที่เราวากาฟอีกมีอะไรทรัพยากรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะนำมาช่วยคนยากไร้ใน 20% นะครับเพราะฉะนั้นคนช่วยคนมองว่าการแก้ปัญหาด้วยตัวเงินเนี่ยไม่ว่าจะแก้ปัญหาในสังคมใดครับแก้ปัญหาด้วยตัวเงินเนี่ยเราถือว่าถ้าเป็นหมอก็เป็นการให้ยาพาราเซตามอลครับเป็นการที่ไปบรรเทาเหตุการณ์ไว้ไปบรรเทาเหตุการณ์เคสหนึ่งเคสใดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าต้องไปเปลี่ยนแปลงจากจิตวิญญาณของคนในชุมชนนั้นๆก่อนครับอันนี้เป็นที่มาจึงทำให้คนช่วยคนสามารถเดินท่ามกลางที่ไม่มีเงินไปสู่เป้าหมายที่เราสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เนี่ยเดือนหนึ่งสองสามหลังอันนี้เราดำเนินการมา6เดือนครับอยู่ที่23หลังอาจารย์อันนี้เราทดสอบนะยังทดสอบอยู่เพราะว่าเรากำลังถอดบทเรียนอยู่ด้วยถอดบทเรียนกับทีมทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ด้วยว่าทางที่แนวทางที่ทางคนช่วยคนเดินมาเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมก็หลายคนตอนนี้ค่อนข้างจะชี้ชัดเจนว่าเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาสังคมในเรื่องของความยากไร้คนเดือดร้อนเนี่ยเป็นวิธีที่มันเกิดให้ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตและน่าจะเป็นแนวทางที่กระจายรูปแบบไปให้องค์กรอื่นๆเนี่ยได้นำปฏิบัติด้วยไม่ยึดอยู่เฉพาะพอจะแก้ปัญหาสังคมแล้วหาตัวเงินแล้วหางบประมาณนั่งคิดอยู่เฉพาะ2เรื่องนี้ครับเท่ากับว่าเราติดกับดักในระบบทุนนิยมอ่ะ
พราะเราไปศึกษาในวิถีชีวิตของท่านศาสดาท่านศาสดาเปลี่ยนแปลงสังคมจากที่มันเป็นยุคมืดไปสู่สังคมแห่งความยุคเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแค่23ปีโดยใช้ทรัพยากรที่มีรอบกายไม่ว่าจะเป็นอิฐไม่ว่าจะเป็นก้อนหินไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่วันนี้สังคมพอไปตกอยู่ในภาวะของทุนนิยมไปตกอยู่ในกระแสของวัตถุเนี่ยทุกคนจะถามหาเรื่องเงินทั้งนั้นเราจะนำไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยในท้ายที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเงินซึ่งเรารู้ว่าถ้าแก้ปัญหาด้วยเงินเนี่ยวันใดที่เงินหมดสังคมจะอ่อนแอวันใดที่เงินหมดงบประมาณหมดชุมชนนั้นจะพิการครับเพราะฉะนั้นคนช่วยคนตอนนี้วางรากฐานไว้ที่ว่าเราไม่ยึดตัวเงินมาเป็นที่ตั้งแต่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเงินไม่สามารถช่วยได้หรือว่าเงินเนี้ยไม่ใช้เลยเราไม่ปฏิเสธอาจารย์ครับก็เลยว่างบที่จะมาถามว่างบมาจากไหนครับตอนนี้หนึ่งเรามองว่าในชุมชนกลุ่มแรกที่ต้องมารับผิดชอบก็คืองบมาจากในชุมชนนั้นๆ 2. ทรัพยากรที่มาจากชุมชนนั้นๆชุมชนไหนเกิดชุมชนนั้นต้องดึงทรัพยากรออกมาครับบุคลากรที่อยู่ในชุมชนนั้นๆครับเราอย่างผมคนหาดใหญ่เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปช่วยพี่น้องที่นครนายกเนี่ยผมจะขนทรัพยากรจากหาดใหญ่ไปนครนายกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากอาจารย์เราก็ไปดูว่าทรัพยากรในพื้นที่นั้นมีอะไรบ้างดึงออกมาให้ได้ครับแม้แต่ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคลตัวอิหมัมนายกอบต.อบต.ผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นทรัพยากรในพื้นที่ที่ควรจะเข้ามาดูแลคนกลุ่มนี้ครับเราเป็นแค่ตัวประสานแค่นั้นเองครับและส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากพื้นที่แล้วทรัพยากรอาจารย์เราอย่าไปมองตัวเงินอย่างเดียวเราสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยไม้บางพื้นที่เนี่ยชุมชนเขาบอกว่ามีไม้อยู่แล้ว บางพื้นที่เนี่ยชุมชนบอกว่าเขามีทรัพยากรมีกระเบื้องอยู่แล้วมีบ้านเก่าอยู่แล้วทำบ้านใหม่ได้ไหมอะไรประมาณนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยพอเราแก้ปัญหาลักษณะนี้บ้านหลังหนึ่งบางหลังเนี่ยงบ 200,000 บาทใช้เงินแค่ 20,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยถามว่าเราได้งบมาจากไหนครับเราจะประกาศให้พี่น้องที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์ทั่วไปนะครับได้รับทราบข่าวสารเราไม่เชิงที่จะขอบริจาคเราให้รับทราบข่าวสารวิธีการของเราที่ดำเนินการอยู่เนี่ยใครที่จะสนับสนุนก็สนับสนุนมาได้ครับในส่วนสุดท้ายตอนนี้คนช่วยคนได้เปิดบริษัทคนช่วยคนวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญคือ social enterprise ครับประเด็นที่สำคัญที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในอนาคตเนี่ยเราจะนำกำไรจากบริษัทเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้และในการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งภาครัฐหรือว่าไม่ได้เดินแบบขนานภาครัฐครับเราต้องไปกระตุ้นภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆให้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในขององค์กรของตัวเองเนี่ยที่มันอาจจะแน่นิ่งมันอาจจะนิ่งไปเนี่ยครับได้ถูกตื่นตัวและนำมาใช้นำมาดูแลพี่น้องผู้ยากไร้ครับอันนี้เบื้องต้นของของมูลที่คนช่วยคนครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเราได้ฟังจากท่านประธานมูลที่นะอาจารย์นิสมาแอนมัดอดัมนะครับซึ่งเราได้สะท้อนมุมมองอะไรที่สำคัญบ้างสิ่งที่ผมจับประเด็นได้นี่คือผมมองในภาพมิติของนักสังคมสงเคราะห์นะครับเพราะว่าประเด็นวันนี้คือสังคมต้องสงเคราะห์กับนักสงเคราะห์สังคมเนี่ยหมายความว่าจะมีความพร้อมหรือไม่มีความพร้อมนั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนคิดจะเริ่มไหมถ้ามีคนคิดจะเริ่มหนึ่งคนไปชวนอีก1คนเป็น2คนชวนไปอีก3เป็น4จนกระทั่งมันขยายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับจะทำอะไรก็น่าจะทำได้จะทำอะไรก็น่าจะทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอไปรวมกันมา3 4 5คนแล้วจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่มีการวางแผนนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการวางแผนพอพูดถึงกระบวนการวางแผนนะไม่ว่าอาจารย์ดำบอกว่าอาจารย์อิสมาอันบอกว่าเริ่มจากหาดใหญ่แต่มาช่วยพี่น้องที่นครนายกอันนี้เป็นประเด็นที่ผมนึกถึงท่านสสเนี่ยผมติดตามการทำงานท่านสสมาท่านสสเนี่ยเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั่วประเทศเลยไม่ได้บังคับว่าต้องเฉพาะเขตนี้เขตนี้เท่านั้นทีนี้เนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของโซเชียลอินเตอร์ไพรส์เนี่ยนะเป็นประเด็นที่สำคัญมากท่านรุ่งโรจน์ครับในฐานะที่ท่านเป็นนักธุรกิจแล้วก็อยู่ในแวดวงของหน่วยงานนะครับที่รวมตัวกันเพื่อที่จะคืนประโยชน์ให้กับสังคมหรือจะบอกว่า social responsibility เนี่ยนะท่านมองนโยบายแนวคิดของบริษัทคนช่วยคนวิสาหกิจหรือ
แนวทางที่ทางภาครัฐเองนะหน่วยงานของกรมกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมเนี่ยถ้าจะนำสองส่วนนี้มาเขาเรียกว่ามาเมิร์จกันเนี่ยมันสามารถที่จะสะท้อนอะไรที่เป็นรูปร่างที่มันมีความชัดเจนสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มั้งครับเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าครับความสันติเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแต่ผู้ฟังทางบ้านนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านสสปริวิทย์ครับสสเอกครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์ไฟโรดแล้วก็ท่านอาจารย์ชมาเอ็นครับผมเมื่อกี้ผมนั่งฟังแล้วผมก็บอกว่าภารกิจนี้มันเป็นภารกิจซึ่งยิ่งใหญ่มากนะครับฟังดูของอาจารย์นี่ผมคิดตามเลยนะครับผมว่ากระบวนการถามว่าวันนี้เองเนี่ยผมนะว่าอะไรที่แล้วแปลกที่จะได้การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงคุณว่าเปลี่ยนแล้วประสบมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่เปลี่ยนยากที่สุดคือเรื่องของเปลี่ยนวิธีคิดคนเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญใช่ไหมครับถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคนได้เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้ที่ความเปลี่ยนยากคือเปลี่ยนวิธีคิดคนนี่แหละเมื่อกี้อาจารย์ชิมากินบอกว่า 80% คนในท้องที่เป็นคนมีฐานะ 20% เป็นคนยากจนถามว่าคนเองคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาไม่รู้เลยในพื้นที่เขามีคนยากจนผมว่าเขารู้นะอิสลามเราบอกว่าโอเคไม่ใช่คนจนมายืนหน้าบ้านคนรวยนะครับในทางกลับกันคนรวยต้องไปยืนหน้าบ้านคนจนที่เราทำตามท่านนบีบอกนะแต่เรามีสักกี่คนล่ะที่เป็นคนรวยที่ไปยืนหน้าบ้านคนจนไปสำรวจคนจนทำทะเบียนคนจนแล้วเอามาลงทะเบียนทำงานช่วยกับภาครัฐแบบบูรณาการกันเอาคอนเน็กชันที่มีเอามานั่งกองกันแล้วดูโอเคเราจะช่วยคนจนและคนสภาพจากจนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นมันต้องหมดวงจรอันนี้นะฮะเมื่อก่อนก็มีคนเคยพูดว่ามันจะมีจนอยู่สองอย่างละจนจากความขี้เกียจบ้างใช่ไหมครับกับจนจากรากเหง้าแต่วันนี้มันบอกแล้วว่ามันไม่ได้ขี้เกียจนะมันขยันแล้วเหมือนกันทำทุกวิธีมันก็ยังจนอยู่พวกขาดโอกาสอะไรบางอย่างไหมยิ่งวินาทีเนี่ยผมเห็นเลยคนตกงานเยอะแยะไปเมื่อก่อนเคยทำงานจากกรุงเทพส่งคนไปให้แม่กันอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ตัวเองตกงานตัวเองก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วอะไรได้ที่ไหนล่ะก็ต้องแบ่งกันกินแล้วก็เป็นไงอันนี้มันก็ต้องถามว่าวิกฤตนี้มันก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะถามว่าโอเคในภาพเองเมื่อกี้นี่ที่อาจารย์ไฟรอดถามว่าแล้วบริษัทคนช่วยคนวิสาหกิจกับรัฐบาลเป็นไงผมเข้าใจว่าบริษัทอย่างอาจารย์อิสมาอินเนี่ยผมคิดว่ามีที่เขาทำกันอยู่ผมอ่านงานวิจัยเขาใช้คำว่าเขาใช้แบบว่าการสงเคราะห์แบบพุทธบูรณาการซึ่งมีคนเขาทำอยู่เป็นงานวิจัยอยู่ตอนที่ผมจะมาเข้ารายการผมก็นั่งอ่านทางวิจัย 2-3 งานอยู่งานมันอันไหนก็น่าสนใจนะเขาใช้วิธีเนี่ยทางของพุทธวิธีเรื่องของธรรมะเข้าไปในการเข้าไปดูแลคนในชุมชนเขาแต่เป็นมุสลิมมันก็เลยมูเก็บผมว่าลักษณะเนี้ยการบูรณาการกันนะที่เราทำเนี่ยได้มีการมีแลกเปลี่ยนข้อมูลใช่ไหมเพราะว่าจริงๆถามว่าคนที่ควรได้รับการสงเคราะห์เนี่ยแน่นอนฮะเป็นคนที่ที่อาจารย์ไฟโรดอาจจะพูดบ่อยนะความเหลื่อมล้ำทางโอกาสนะครับผมความเหลื่อมล้ำทางโอกาสแล้วโอเคผมก็มานั่งดูว่ารากเหง้าของพวกนี้มันเกิดจากอะไรสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องการศึกษาก็กลับมาที่อาจารย์ไฟโรดอีกอะใช่ไหมครับผมรู้อาจารย์ไฟโรดปั้นเด็กออกไปแล้วกลับไปมอนิเตอร์ไปแล้วโอเคเข้าไปแล้วโอเคไปเป็นคนที่มีคุณภาพสังคมมากน้อยขนาดไหนแต่จริงๆมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกระบวนการในการเรียนการสอนสมัยผมเนี่ยมีป.7ใช่ไหมครับลดไปเหลือป.6นะครับเมื่อก่อนผมมีหนังสือเรื่องหน้าที่พลเมืองกับศีลธรรมวันนี้ก็แบบบูรณาการผมเข้าใจว่าวันนี้เนื้อหาหลักสูตรก็ยังมีอยู่การปรับเปลี่ยนผมคิดว่าเขาคงจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทณตอนนั้นๆ นะครับผมคงไม่แตะตรงนั้นแต่ถามว่าในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์วันนี้ถ้าผมเห็นหัวข้อว่านักอะไรเป็นนักสงเคราะห์สังคมผมก็เลยมานั่งคิดคำนี้ไอ้นักสงเคราะห์สังคมกับนักสังคมสงเคราะห์มันคนเดียวกันหรือเปล่านะอาจารย์อิสมาอินนะไอ้นักสังคมสงเคราะห์นะนักแปลว่าผู้ชำนาญการใช่ไหมผู้ชำนาญทางสังคมแล้วก็ไปสงเคราะห์กับผู้ชำนาญการทางด้านสงเคราะห์แล้วเอาไปช่วยสังคมผมว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะช่วยสังคมทำสังคมมันดีขึ้นวันนี้เข้าใจว่าจากที่มีการลงทะเบียนกันเนี่ยภาครัฐเองแล้วเราเข้าใจว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยลงทะเบียนคนจนนะฮะอาจจะมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะได้อยากต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสี่บางคนอาจจะมีที่อยู่อาศัยระดับหนึ่งแล้วแต่ต้องการในเรื่องของการศึกษาบางคนอาจจะมีความอะไรอ่ะ
ต้องการทางด้านอื่นเช่นโอเคเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วก็มีลูกยังไม่พร้อมมันก็นักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้าไปดูแลทั้งหลายเรื่องของเด็กสตรีเยาวชนครอบครัวผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับผมแต่ละคนอาจจะมีความต้องการซึ่งแตกต่างกันไปเข้าใจว่าอาจารย์อิสมาอินเนี่ยจากลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นมากมายนะฮะก็ต้องอาจเข้าใจว่าอาจจะเป็นแบบกินทีละคำทำทีละเขตค่อยๆโฟกัสไปทีละอย่างคงอาจจะไม่ทำหลายๆอย่างกันเอาเรื่องบ้านก่อนบ้านเป็นหลักก่อนก็ว่าผมติดตามอาจารย์อิสมาอินมาก็เห็นว่าไปสร้างบ้านกันนะฮะก็เห็นว่าโอเคมีมูลค่าหลังนึงก็200,000ผมก็นั่งคิดเลยโอเคอาจารย์จะทำแบบบ้าน100หลังได้1ปีเนี่ยมันท้าทายมากเลยอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยแบบถ้าทำได้นะผมจะแบบโอ้นะขอไปเอาไปถอดบทเรียนแล้วก็เอาไปอะไรอ่ะเอาไปก๊อปปี้แล้วโอเควิธีในการทำอย่างแบบแต่จริงอาจารย์ทำอาจารย์มีวิธีคิดที่ผมฟังแล้วโอเคที่ตามบอกว่าใช้คนในพื้นที่ทรัพยากรในพื้นที่มีผมเห็นเยอะแยะเลยนะทรัพยากรในพื้นที่เอาแค่ผมอยู่เขตสะพานสูงเนี่ยผมเห็นเลยแค่มีคนเอาบางทีจะรื้อบ้านมีหลังคาอยู่แล้วก็กองอยู่ทิ้งไว้ข้างทางจริงๆมันต้องเกิดประโยชน์อะไรกันมากขึ้นนะการเอาของพวกนี้ที่เหลือใช้มาทำให้บูรณาการแล้วมีคนที่ต้องการของตรงนี้มีคนที่ไม่ต้องการและมีคนที่ต้องการเราทำไงให้สองคนมันแมทชิ่งแล้วมันเติร์นกันได้มันมีอะไรไอ้คนจนนั้นแน่นอนเสียงเขาไม่ดังหรอกเขาไม่รู้จะไปไหนอย่างดีเขาก็เดินขับซาเล้งไปแล้วก็เก็บไปก็อย่างนั้นแต่คนมีสตางค์เสร็จยังไงก็มาเสร็จแล้วโอเคก็อาศัยรถเก็บขยะมูลฝอยมาเสร็จเก็บไปเขาก็ไปแยกเอาไปขายไปนู่นนี่นั่นมันสองคนเนี่ยมันไม่ได้คุยกันมันไม่ได้เจอกันมันไม่ได้สร้างให้ value added ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาเพราะนั้นถามว่าที่จะเกิดจากบูรณาการอย่างไรในระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยผมว่าก็ต้องอาศัยคอนเนคชันกันแหละฮะวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีฮะท่านสสพิรวิทย์ได้มีโอกาสเข้ามาฟังอาจจะไปสะท้อนให้รัฐบาลได้ฟังว่าโอเควันนี้มันมีหน่วยงานภาคเอกชนที่เขาทำตรงนี้อยู่แล้วเขาก็เจอปัญหาบ้างแล้วเขาก็มองแล้วประเด็นเมื่อกี้นี้แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปตกในเรื่องของอะไรอ่ะหลุมพรางแห่งเรื่องของสตังค์อ่ะเมื่อไหร่เราเอาตัวเงินเป็นหลักว่าเราไม่มีเงินเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไหมถ้าเรามองง่ายๆโอเคในอดีตเนี่ยท่านดับบี้มูมาโซโลอะไรก็สั้นเนี่ยพูดง่ายๆแล้วท่านมาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ผมว่าศาสนทูตใดก็แล้วแต่ที่มาบนโลกเนี่ยนะที่เกิดมาที่มาเนี่ยล้วนแต่เราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งนั้นเลยมาเพื่อไงเพื่อให้ฐานะทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยของคนดีขึ้นเอาเรื่องจิตวิญญาณก่อนนะฮะมนุษย์แต่ทั้งในจิตวิญญาณมันแข็งแกร่งเนี่ยจริงๆแล้วมันนั่งไม่ต้องหรูหรามากแต่เขาก็มีความสุขของเขาได้แต่ถ้าความจิตใจทั้งมันมันทางจิตใจยังไม่มั่นคงเนี่ยทั้งไม่มั่นคงเนี่ยใช่ไหมอะไรมากระทบเขาก็พร้อมที่จะไปนะครับผมคงสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะให้บูรณาการยังไงผมว่าท่านสสรุวิทย์น่าจะให้คำตอบได้ดีกว่าผมนะครับทางเอกชนพร้อมนะครับจะทางรัฐบาลบอกมาไงเราพร้อมที่จะบูรณาการด้วยกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านลุงโรจน์ครับกับสิ่งที่สะท้อนมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมตั้งคำถามหรือว่าตั้งข้อสังเกตไหมว่าเรื่องของการสังคมสงเคราะห์หรือว่าการจัดสรรสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยเรามีบัตรประชาชนนะครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการดูแลของรัฐก็คือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ยผมเองอายุก็เยอะแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนแก่นะยังเป็นคนหนุ่มอยู่ซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบเลยครับท่านสสว่านักเด็กที่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นเท่ากับผมเท่ากับทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยสิทธิพื้นฐานสวัสดิการที่เราจะได้รับจากภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วในส่วนที่ที่ทุกคนได้รับอยู่แล้วยังขาดแคลนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ใครในแง่ของการของข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะฮะในนิติบัญญัติต่างๆเนี่ยไอ้ส่วนที่มันไม่เพียงพอหรือว่าขาดแคลนอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ใครต้องเข้าไปดูแลเป็นหน้าที่ของคนในสังคมต้องช่วยดูแลกันเองมีการตราบัญญัติไว้ในกฎหมายอะไรต่างๆหรือเปล่าผมอาจจะพูดไปในเชิงวิชาการมากไปนิดนึงนะอยากให้ท่านสสได้คุยในภาษาที่พี่น้องประชาชนได้ฟังเข้าใจง่ายๆนิดนึงนะครับเรียนเชิญท่านสสพิรวิทย์ครับครับก็สำหรับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนะครับมันก็จะแยกตั้งแต่สิทธิของเด็กในเรื่องของ
แรกเกิดก็คือจะมีสิทธิตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของการศึกษาคือโรงเรียนก็จะเป็นพวกสวัสดิการทางด้านอาหารกลางวันพวกนมโรงเรียนพวกการเรียนการอะไรประมาณพวกนี้นะครับแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาอีกทีนึงก็จะมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยจบจนไปถึงผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็อย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุก็มีเบี้ยยังชีพตอนนี้ก็600 700 800แล้วก็ 1,000 บาทอันนี้ก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ผมเองในฐานะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมเนี่ยในปีนี้เรากำลังจะรื้อระบบสวัสดิการใหม่เพราะว่ามันมีข้อบกพร่องมากมายนะครับเราก็จะต้องจัดการรื้อระบบแล้วก็ไม่ให้มันซ้ำซ้อนสาเหตุที่ต้องพูดว่าไม่ให้มันซ้ำซ้อนเนี่ยพอมันเกิดการซ้ำซ้อนอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับผู้สูงอายุจะต้องเอาเงินมาจากการที่ได้รับเขาเรียกอะไรนะที่ลูกเต้าเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้บำเหน็จบำนาญแทนลูกแล้วก็มาซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพตรงนี้ต้องเอามาคืนนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แล้วมันเกิดหลายกรณีมากนะครับเราก็เลยจะต้องมาลื้อระบบสวัสดิการใหม่ผมมองดูว่านิสัยคนไทยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอยู่รัฐบาลแล้วมาด่ารัฐบาลนะครับเขาเรียกว่างัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกเราก็เลยใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมธิการเนี่ยขอลื้อระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่อยากจะเรียนพี่ไฟโรสแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนถ้าเกิดหน้าที่ที่ใครดูแลตรงนี้แหละครับเป็นข้อบกพร่องอย่างมหาศาลของระบบราชการระบบสวัสดิการเนี่ยอยู่ในสังกัดกระทรวงพม.พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อะไรเนี่ยชื่อก็ยาวเหมือนกันนะฮะทีนี้พม.เนี่ยจังหวัดหนึ่งมีแค่หนึ่งที่เท่านั้นก็คือพม.จ.เขาจะเรียกว่าพม.จังหวัดแล้วพม.จ.เนี่ยก็จะมีผมยกตัวอย่างของคนสระบุรีสระบุรีมีพม.จังหวัดเนี่ยที่เป็นบุคลากรเพียงแค่37คนแล้วต้องดูแลทั้ง13อำเภอมันไม่เพียงพอครับเป็นร้อยๆตำบลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโยนอำนาจหน้าที่ตรงนี้ในการตรวจสอบความขาดแคลนความต้องการอะไรต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้กับท้องถิ่นก็คืออปท.เทศบาลอบต.อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เท่าที่ผมออกสำรวจดูกับเพื่อนๆส.ส.ในกรรมธิการด้วยกันปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าท้องถิ่นเนี่ยจะมองว่าจะต้องมาเหนื่อยทำไมนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลอบต.เนี่ยก็มองว่าวันๆนึงทำงานแบบสบายสบายอยู่แล้วแล้วพม.โยนงานตรงนี้มาให้เพราะมันไม่มีพม.ระดับเขาก็ไม่ค่อยอยากจะออกสำรวจมันก็เลยกลายเป็นตกสำรวจกับพี่ไฟโรสแล้วเชื่อไหมครับพอตั้งแต่รัฐบาลเริ่มมีอะไรต่างๆเยียวยาเรื่องโควิดเข้ามามากมายเนี่ยอย่างที่พี่ไฟโรสบอกว่าก็จะต้องมีบัตรประชาชนตอนนี้คนไทยทั้งประเทศร้องเรียนมาที่พม.จ.แล้วส่งมาที่กรรมธิการเราเรื่องไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยครับแสนลายเลยนะครับพี่ไฟโรสโอ้โหครับเนี่ยตอนนี้ผมมาลงพื้นที่ตอนนี้เหลือภาคใต้ที่เดียวพอดีเรากำลังจะลงภาคใต้ของพี่น้องมุสลิมจะไปที่สตูลแต่ก็ติดเรื่องโควิดนะครับตอนนี้ก็ให้กรรมาธิการบางท่านฉีดให้ครบวัคซีนให้ครบอีกเข็มหนึ่งเราก็จะสุ่มลงไปที่จังหวัดสตูลอีกครั้งหนึ่งตามพื้นที่ชายขอบนะครับคือเขาเกิดในเมืองไทยแล้วเขาควรจะต้องมีบัตรประชาชนแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เลยแต่พอเริ่มมีรัฐสวัสดิการมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วบางทีเนี่ยผมมองดูว่าเงินหลักร้อยหลักพันมันก็ประทังชีวิตของเขาได้เขาก็เลยต้องมาเรียกร้องสิทธิ์นี้นะครับตรงนี้ผมก็ยอมรับน้อมรับในความผิดพลาดในฐานะที่ผมเองเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็กำลังจะแก้ไขตรงนี้ให้ดีนะครับได้ฟังข้อมูลจากท่านอาจารย์แล้วก็พี่รุ่งโรจน์ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็ตรงกับแนวทางของกรรมธิการที่เรากำลังจะรื้อระบบก็หวังว่าผมคงจะต้องได้มีโอกาสให้พี่ไฟโรจน์พาผมไปพบปะกับท่านอาจารย์แล้วก็ชวนกรรมธิการอีกหลายๆท่านไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ผมมีแนวความคิดตรงกับท่านอาจารย์อยู่นิดนึงนะครับเรื่องแบบที่เราต้องรู้จักช่วยเหลือกันผมเนี่ยเคยพูดในสภาว่า
ถ้านักการเมืองจะขจัดระบบการโกงกินประเทศชาติได้เนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับถ้าเราสร้างให้เขามีอาชีพที่ดีมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงเนี่ยถนนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปง้อเทศบาลไม่จำเป็นต้องไปง้ออบต.ทางหลวงมาทำให้เลยแต่พี่น้องประชาชนมีเงินแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นแล้วเขาช่วยกันสละให้เหมือนกับในอดีตผมเป็นชาวพุทธนะครับผมก็นึกถึงตอนสมัยผมเป็นเด็กๆมีอะไรเราก็จะช่วยกันเทปูนเข้ามีบ้านในซอยผมได้สิบกว่าหลังถ้าไปรอหน่วยงานราชการต้องมาทำเรื่องต้องมาอะไรต่างๆมากมายเราก็มาแชร์กันแล้วก็เทกันเข้าไปอันเนี้ยมันก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าตัดเรื่องเงินออกมันจะได้อะไรที่มหาศาลมากกว่าความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากหวังว่าก็ต้องขอบคุณพี่ไพโรจน์ด้วยที่ได้เชิญเข้ามาเข้ารายการในครั้งนี้ก็เลยได้แนวความคิดจากท่านอาจารย์แล้วก็พี่ดุงโรจน์นะครับผมเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ของสวัสดิการสังคมให้ดีที่สุดแต่เราจะทำได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยมิติในหลายๆด้านอาศัยจากทุกมุมมองของพี่น้องประชาชนทุกๆที่แล้วก็ช่วงนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวโควิดซาก็คุยกันกับเพื่อนๆในคณะและเราก็จะลงพื้นที่ภาคใต้บ่อยๆนะครับก็มีประโยชน์แล้วก็จะน้อมนำไปปฏิบัตินะครับก็มีอะไรอยากจะให้ช่วยแนะนำเพราะว่าพวกผมตั้งใจที่จะรื้อระบบสวัสดิการสังคมทั้งประเทศให้เสร็จภายใน1ปีถึง2ปีนี้อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับท่านสสพีรวิทย์ครับท่านผู้ชมครับเราได้ฟังตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเราเริ่มที่จะมีเค้าโครงของกรอบหรือว่ามิติในการทำงานที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์มากยิ่งขึ้นสับแสงต่างๆที่ท่านอาจารย์อิสมาแอนแล้วก็ท่านที่พี่รุ่งโรจน์ได้พูดไว้ในช่วงต้นเนี่ยท่านสสอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นซะกาตที่อาจารย์อิสมาแอนได้บอกว่า 2.5 เนี่ยคือมันจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอันจะกินในสังคมนะที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีท่านสสครับเหลืออยู่ในบัญชีเนี่ยครบรอบปีมกราชนมกราสมมตินะมกราชนมกราแล้วมีพิกัดของเงินที่เก็บอยู่ไม่ได้เอามาใช้เลยเนี่ยเทียบเท่ากับมูลค่าของทองคำณเวลานั้นเนี่ยประมาณ 5.5 หรือว่า6บาทประมาณนั้นนะฮะอยู่ประมาณ 5.5 หรือ6บาทเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินที่มีอยู่ตั้งแต่มูลค่าเท่ากับราคาทองคำขนาดนั้นเนี่ยสูงขึ้นไป 2.5% ของเงินทั้งหมดที่สูงกว่าที่ถึงพิกัดเอาออกมาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายหรือว่าเอาไปบริจาคให้กับคนยากคนจนซึ่งมีอยู่ประมาณ8จำพวกด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับแล้วการช่วยเหลือที่ผ่านกระบวนการหรือหลักความเชื่อหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามเนี่ยมีอยู่วิธีให้มีเยอะมากเลยคงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าพูดเรื่องของหลักการสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเทอมเป็นเทอร์มินอโลจีที่ต้องนำมาพูดด้วยเหมือนกันแล้วท่านสสจะลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยผมคิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่วันนี้นะที่ได้มาพบคุยกันกับวิทยากรอาจารย์อิสมาแอนซึ่งเป็นประธานมูลนิธิคนช่วยคนอยู่แล้วกลับมาที่อาจารย์อิสมาแอนเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับมูลนิธิคนช่วยคนเราฟังไปแล้วช่วงแรกก่อตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องมีก่อนเราถึงจะเริ่มแต่เริ่มจากสิ่งที่ไม่มีนั่นแหละเริ่มจากการรวมตัวกันแล้วก็สะท้อนไปแล้วก็วางแผนกันแล้วนำไปสู่ในเรื่องของบริษัทคนช่วยคนวิสาหกิจซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตกผลึกทางความคิดบางอย่างแล้ววันนี้อยากจะฟังอาจารย์สะท้อนในมิติของวางแผนงาน3ปี5ปีข้างหน้านี้ครับว่าตัวมูลนิธิคนช่วยคนเองมีนโยบายหลักในการที่จะขับเคลื่อนเราได้ยินไปแล้วในช่วงแรกสร้างบ้านเดือนหนึ่งประมาณ 2-3 หลังนะครับให้กับคนยากคนจนบางรุ่งโรจน์นะครับหรือว่าพี่รุ่งโรจน์ของเราได้ท้าความต่อไปว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นในจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับอยากให้อาจารย์ได้สะท้อนให้พวกเราฟังหน่อยครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอ
ครับอาจารย์เสียงผมดีเลย์ไปหรือเปล่าครับมันเหมือนกับอาจารย์ครับเหมือนจะยิ้มเหมือนก็ก่อนอื่นผมได้ฟังในช่วงแรกไปเนี่ยผมต้องขอขอบคุณพี่รุ่งโรจน์ขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์และที่สำคัญเนี่ยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับไม่ทราบได้ยินไหมครับได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินครับชัดเจนเลยครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนเลยครับเชิญเชิญอาจารย์ต่อเลยครับได้ยินครับผมได้ยินไหมอาจารย์ไพโรจน์ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์ไพโรจน์ได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ท่านรุ่งโรจน์ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินโอเคครับได้ยินครับและที่ครับและที่สครับผมครับครับและที่สำคัญครับผมครับครับผมครับขอขอบคุณครับอาจารย์ไพโรจน์ครับขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์และก็พี่รุ่งโรจน์ที่ได้ให้ครับอาจจะดีเลย์นิดนึงครับน่าจะเป็นสัญญาณครับครับผมครับที่ได้มาเจอกับท่านสสพีรวิทย์ด้วยผมมีทีมงานและพรรคพวกที่เป็นสายการเมืองอยู่ก็พอสมควรนะครับและก็มีผมต้องยอมรับว่ามีนักการเมืองที่มีแนวคิดดีๆนะครับอยู่เยอะและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินท่านสสบอกว่าเราพยายามแก้พรบเกี่ยวกับสวัสดิการเนี่ยอยากต้องการใช้คำว่ารื้อเลยนะครับอันนี้ผมอยากได้ยินมากเลยครับเพราะผมมองหลายอย่างที่มันเป็นจุดอ่อนอยู่ที่รัฐได้นำมาปฏิบัติอยู่ขณะนี้ทั้งที่ใช้งบประมาณไปเยอะมากแล้วเรามาเปรียบเทียบในช่วงแรกที่ผมได้พูดคุยไปเนี่ยผมพูดคุยในฐานะที่เราไม่มีงบประมาณนะครับแต่ถ้าหากว่าวันใดที่เราไปแตะกับภาครัฐได้เนี้ยนี่บางจังหวัดเนี้ยผมก็พยายามไปแตะกับพม.ไปแตะกับอบจ.ไปแตะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแตะกับฝ่ายปกครองด้วยผมพยายามไปแตะเนื่องจากว่าภายใต้พรบ.เนี้ยมันมีงบประมาณที่จะดูแลผู้ยากไร้อยู่เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี้ยก็ต้องไปพูดคุยดึงงบประมาณเหล่านั้นเนี้ยมาสมทบกับโครงการของเราให้ได้และถ้าหากว่าวันนี้ผมได้มาเจอกับท่านส.ส.ซึ่งเป็นกรรมาธิการเนี่ยที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของสังคมในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่จริงงบประมาณในประเทศไทยของเรามีเยอะมากเมื่อกี้ผมพูดของในชุมชนนะในชุมชนก็มีเยอะอยู่แล้วไปในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมาอีกพอไปในระดับประเทศเนี่ยงบประมาณก็ยิ่งเยอะแต่ประเด็นสำคัญเรื่องที่อาจารย์ธรสกำลังตั้งคำถามว่าเราจะบูรณาการเราจะแมเนจเมนต์จะบริหารจัดการให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญและโดยเฉพาะภาครัฐนะครับที่ท่านส.ส.ได้บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่เยอะคนไม่มีทะเบียนบ้านไม่สามารถได้รับสิทธิ์คนไม่มีบัตรประชาชนไม่สามารถได้รับสิทธิ์ทั้งที่เขาเป็นคนไทยนะครับแต่ของคนช่วยคนเนี้ยบอกว่าเราไม่ได้เขียนระเบียบตัวนี้เอาไว้เพื่อให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องของด้านมนุษยธรรมของเราให้ได้ผมมองว่าถ้าหากว่าทางภาครัฐเนี่ยทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมเนี่ยรับรู้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยแล้วมาบูรณาการทำงานร่วมกันเนี่ยโดยมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยผมบอกว่าในฐานะที่ภาคประชาสังคมเนี่ยไม่มีงบประมาณแต่ในภาครัฐเนี่ยมีงบประมาณแล้วเรามาบูรณาการในเรื่องวิธีคิดในเรื่องการดำเนินงานเนี่ยผมว่างบประมาณที่ออกไปในแต่ละก้อนเนี้ยผมว่ามันจะเกิดมูลค่าเพิ่มและก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องในประเทศไทยเราเยอะมากโดยเฉพาะผู้ยากไร้เนี้ยจะเข้าถึงอย่างที่ท่านรุ่งโรจน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมคนช่วยคนทำงานเชิงรุกเดินไปหาถึงบ้านทำไมเราทำลักษณะนี้เพราะเราจากการลงพื้นที่มาหลายปีเนี้ยสามารถรู้ได้เลยว่าพี่น้องผู้ยากไร้จริงๆอ่ะที่ยากไร้ไม่ใช่ตัวปลอมนะอย่างไรจริงๆเนี่ยไม่มีพรรคพวกเข้าไม่ถึงสังคมไม่มีทีมงานที่จะไปดึงงบประมาณมาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยบางคนแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยยังไม่มีเราจะติดต่อบางคนบัญชีเนี่ยที่จะรับบริจาคเนี่ยจะใช้บัญชีก็เขาไม่มีบัญชีเพราะเขาอย่างไรจริงๆเราอยากให้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยเข้าถึงคนกลุ่มนี้จริงๆเพราะบางครั้งคนกลุ่มนี้ในชุมชนหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่อยู่ท้ายซอยอ่ะใครก็ไปไม่ค่อยถึงอ่ะครับแม้แต่การเมืองลงมานี่ก็จะไม่ค่อยถึงเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพรรคพวกก็เลยอาจจะถูก
ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในชุมชนนั้นๆ นะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมได้รับคืนนี้ครับที่ได้มาเจอท่านสสที่เป็นกรรมาธิการนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากจะพูดคุยกับเรื่องนี้กับท่านสสมากเลยครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าพูดขึ้นมาก่อนครับเพราะที่ผมทำงานแนวทางการทำงานของมูลที่คนช่วยคนเนี่ยอย่างหนึ่งที่เรายึดปฏิบัติมาตลอดเนี่ยต้องไม่ไปตำหนิองค์กรหนึ่งองค์กรใดครับเรามองว่าองค์กรนั้นเขามีดีอยู่แต่บางครั้งเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะมาจูนเข้าด้วยกันแค่นั้นเองครับเราให้เกียรติกับทุกคนที่เข้าไปในชุมชนหนึ่งชุมชนใดที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะให้เกียรติผู้นำทุกคนเราจะไม่ทำให้เขาเสียหน้าจากโครงการที่เราไปทำอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ที่เราได้รับความร่วมมือจากทุกชุมชนจากทุกพื้นที่เพราะเราไปเนี่ยหลายครั้งที่เราเห็นว่าองค์กรมีความขัดแย้งกันเนื่องจากเราไม่รู้จักให้เกียรติกันอันนี้ก็ถอดมาจากท่านศาสดาเช่นเดียวกันว่าการที่เราทำสิ่งที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียหน้านะเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมจะถ้าหากว่าภาครัฐยังไม่ดูแลส่วนนี้ผมก็อาจจะเข้าไปคุยภาครัฐว่าตรงนี้มีความเดือดร้อนไม่ทราบภาครัฐรับทราบหรือยังเราทำงานร่วมกันครับอบต.เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เองแต่ว่าก่อนที่ผมจะลงไปแทนที่จะสร้างบ้านแล้วผมไม่บอกอบต.ไม่บอกอิหม่ามไม่บอกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมต้องไปเจอคนเหล่านี้ก่อนต้องไปรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมคนนี้ยังลำบากอยู่เขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยแต่ไม่มีงบประมาณจะช่วยโอเคอันนี้มันจะเข้าทางเราแล้วครับเพราะฉะนั้นแผนที่เราจะกำหนดในอนาคตต่อไปนะครับที่ท่านอาจารย์ไฟรุดตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเนี้ยเราทดสอบในเรื่องบ้านบนฐานที่ไม่มีงบประมาณเราสร้างได้ปีที่แล้วเราทดสอบได้20เคสปีนี้ครึ่งปีเราได้23เคสแล้วตอนนี้เรายังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งอาจารย์ก็คือส่งเด็กยากไร้ที่เรียนดีไม่มีเงินที่จะเรียนหรือว่าไม่มีโอกาสก็อยู่บนฐานที่ไม่มีเงินเช่นเดียวกันตอนนี้เราเริ่มส่งเรียนแล้วครับ3คนต้องการส่งให้จบปริญญาตรีให้ได้เราก็ใช้ทรัพยากรครับใช้ทรัพยากรเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนว่าคุณสามารถช่วยเหลือเราได้ไหมเนื่องจากเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรียนดีช่วยเหลือเราในเรื่องของค่ารถได้ไหมในเรื่องของเรียนฟรีได้ไหมเรื่องของอาหารตอนเที่ยงเนี่ยได้ไหมส่วนไหนที่โรงเรียนรับได้เราค่อยให้โรงเรียนรับไปส่วนไหนที่โรงเรียนไม่รับไม่ได้เนี่ยเราจะรับมาเองพอเรารับมาแล้วเรายังไปคุยกับองค์กรต่างๆที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาครับว่าท่านเรามีโครงการนี้ท่านสามารถสนับสนุนได้ไหมตอนนี้เด็กตอนนี้ที่เราส่งเรียนอยู่อย่างคนหนึ่งนะซีทั้งหมดเลยอาจารย์แต่ไม่มีพ่ออยู่กับโต๊ะตอนเย็นเนี้ยต้องไปปั่นไปขับสามล้อขายแกง3ถุงถุงละ10บาท3ถุง30บาทครับเพื่อมาเรียนตอนนี้เราไปรับให้เขามาเรียนเขาอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเราไปดูที่บ้านเราไปดูวิถีชีวิตเราไปดูเกรดการเรียนของเขาเราบอกว่าคนเหล่านี้มันเป็นโอกาสของสังคมที่จะปั้นคนเหล่านี้ให้เป็นคนเก่งในสังคมและมาช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไปซึ่งแผนในอนาคตข้างหน้า5ปีข้างหน้าเนี้ยเรามองว่าเราจะต้องสร้างคนเก่งให้เกิดขึ้นจากมูลที่เนี้ยประมาณสัก40คนถ้าหากว่า10ปีเนี้ยสัก80คนสัก100คนเนี้ยโดยใช้กระบวนการเหล่านี้เราไม่เอาตัวเงินมาเป็นที่ตั้งครับตอนนี้เรารับเลยเราบอกว่าเด็กที่เรียนเก่งแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนแจ้งมูลที่เลยครับแต่ท่านอย่าถามนะว่ามูลที่มีงบประมาณส่งไหมเราส่งให้เรียนจบได้แต่ว่าเราไม่คุยเรื่องเงินเพราะเราไม่มีอาจารย์เราก็ต้องใช้วิธีนี้เราก็ต้องไปแตะกับองค์กรอื่นๆแต่เมื่อถึงระดับปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์เรามองว่าเด็กที่เราได้รับโอกาสให้มาจบม.หกแล้วก็เรียนเก่งพอถึงระดับปริญญาตรีเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในทีมานในเครือข่ายของเราเนี่ยมีโควต้าที่นักเรียนเรียนดีเนี่ยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นมูลที่ก็ต้องไปเชื่อมโยงกับองค์กรเหล่านี้ด้วยวันนี้ผมมารู้จักกับสสบางทีผมก็อาจจะนำเสนอเรื่องนี้ไปยังสสแล้วไปแตะกับองค์กรภาครัฐด้วยว่ามหาลัยใดบ้างที่มันมีโควต้าให้กับนักเรียนที่เรียนเก่งเกรด4หมดพฤติกรรมดีมารยาทดีเนี่ยช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราต้องการปั้นคนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในอนาคตให้เยอะมากในประเทศไทยเราครับถ้าหากว่าคนเหล่านี้อย่างจังหวัดสงขลาเราปั้นสัก10คนถ้าเด็กเหล่านี้เป็นคนเก่งเนี่ย10คนเนี่ยเขามากลับมาพัฒนาให้กับสังคมในบ้านเราที่สงขลาเนี่ยก็ถือว่าก็มันมีผลต่อสังคมนะครับเราอยากจะแก้ปัญหาสังคมด้วยการสร้างสังคมเราไม่อยากจะแก้ปัญหาสังคมด้วยการไปแบกภาระของสังคมครับซึ่งตอนนี้หลายวิธีนะครับที่เรามองว่ามันเป็นการไปแบกภาระในท้ายที่สุดเราต้องมาวิ่งหางบประมาณรับบริจาคกันอย่างที่อาจารย์ว่ารับบริจาคกันตลอดไม่สิ้นครับแต่ที่จะว่าสังคมเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มารับบริจาคเนี่ย
ไปแบกรับปัญหาของสังคมมาทั้งหมดมาใส่บาตรตัวเองในท้ายที่สุดพอตัวเองจบชีวิตคนที่รุ่นใหม่ก็ต้องมารับบริจาคต่ออีกแทนที่ว่าเราไปสร้างคนสัก10คนที่มีแนวคิดอย่างที่สสคิดที่ท่านรุ่งโรจน์คิดที่อาจารย์ไฟโรจน์คิดหรือว่าที่ผมคิดเนี่ยให้มันมีจำนวนเยอะขึ้นในท้ายที่สุดคนเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดมันก็ไปกระจายชุมชนทำให้ชุมชนมีความเจริญงอกงามขึ้นนะครับแทนที่จะเราจะไปแบกรับปัญหาเหล่านั้นที่เรานำมาพูดกันนะครับกลายเป็นว่าสังคมเนี้ยมาช่วยกันจันโลงครับไม่มีใครแบกรับปัญหาทุกคนเนี้ยไปช่วยกันจันโลงสังคมให้มันมีความเจริญเข้าหน้าไปในระยะเวลา5ปี10ปีแล้วเรายังมีหลังจากที่ส่งนักเรียนเรียนแล้วเรายังมีโครงการที่จะให้ความรู้ด้วยนะครับเพราะเรามองว่าปณิธานที่เราทำองค์กรเนี้ยบางคนบอกว่าเราเป็นองค์กรสังคมสงเคราะห์วันนี้ผมอาจจะไม่เข้าข่ายนี้ก็ได้เพราะผมบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่สงเคราะห์เพราะผมไม่เห็นด้วยบางครั้งการที่ให้หยิบยื่นแบบสังคมสงเคราะห์ให้แบบไม่คิดอะไรเนี่ยผมบอกบางครั้งเป็นการทำร้ายสังคมนะครับมันเหมือนกับพ่อแม่รังเกฉันอะเรารักลูกมากเราไม่อยากให้ลูกทำอะไรเราให้ตังลูกอย่างเดียวในท้ายที่สุดวันที่พ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตลูกไม่สามารถพาตัวเองได้อันนี้คือสังคมก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราสอนคนที่ลำบากให้สังคมสงเคราะห์อย่างเดียวผมให้ตัง 1,000 ผมก็กลับให้ตัง 2,000 ผมก็กลับครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาเลยเราจึงมีการแบ่งปันเรื่องความรู้เรามีแนวคิดว่าในอนาคตอาจจะไม่ถึง3ปีหรอกอาจารย์อาจจะปีหน้าเรามีความพร้อมมากขึ้นเราจะจัดคอร์สอบรมพัฒนาเปลี่ยน mindset ของคนที่ยากไร้โดยเนี้ยเราจะอาจจะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณเพราะว่าการอบรมการไปรับส่งคนยากไร้เนี่ยมาที่ศูนย์อบรมเนี่ยให้เขามีแนวคิดอย่างอื่นให้เขามีแนวคิดที่ดีนะครับเพื่อจะไปพัฒนาชีวิตของเขาเนี่ยให้หลุดพ้นจากความยากจนได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตเพราะเรามองว่ามวยที่คนช่วยคนเนี่ยเป็นมวยที่แบ่งปันโนเลจแบ่งปันความรู้แบ่งปันไมเซ็ตแนวคิดต่างๆเนี่ยออกให้กระจายให้มากที่สุดวันนั้นถ้าหากว่าคนเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องความศรัทธาเนี่ยผมว่าเขาจะพัฒนาตัวของเขาเองง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปแบกรับครับอาจารย์ครับครับโอ้ชัดเจนมากเลยนะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้นะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วผมมองว่าในส่วนของความพยายามของทางมูลนิธิคนช่วยคนนะฮะท่านสสแล้วก็ท่านรุ่งโรจน์ครับเราจะเห็นในส่วนหนึ่งที่มันจะตรงกับงานวิจัยของนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์หรือว่าด้านสังคมวิทยาเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยมีการมองไว้ว่าการที่เรามาวางแผนในการที่จะกำหนดเส้นทางให้กับคนในอนาคตที่จะเดินไปในมิติที่มันมีความชัดเจนเนี่ยตรงนี้เรากำหนดงบประมาณได้เรากำหนดค่าใช้จ่ายได้การกำหนดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้มองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะสมมติว่าวันนี้ผมรู้จักท่านสสผมรู้จักท่านอาจารย์ผมรู้จักพี่รุ่งโรจน์ผมก็เดินไปขอการช่วยเหลือเท่าที่ทั้งสามท่านจะให้ได้อันนี้ผมกำหนดค่าใช้จ่ายได้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยคนในสังคมเราปล่อยปละละเลยให้เยาวชนให้คนที่จะต้องไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเสาหลักในให้กับสังคมในอนาคตเราปล่อยปละละเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตกอยู่ในปัญหาณจุดที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาเขาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่สามารถคำนวณได้เลยนะว่างบประมาณในการแก้ปัญหาเนี่ยจะใช้เท่าไหร่อันนี้เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นงบในการใช้วางแผนค่อนข้างที่จะชัดเจนและแน่นอนมากกว่างบที่จะใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งไม่รู้ว่าเราป่วยขึ้นมาแล้วจะใช้เงินใช้ยาเท่าไหร่กว่าจะรักษาโรคนั้นหายเรื่องเดียวกันครับสุดท้ายตรงนี้นะอยากให้ท่านรุ่งโรจน์ครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็แน่นอนท่านถนัดในเรื่องของการวางแผนวางสโคปงานมีการประเมินมีการติดตามมีการวิเคราะห์มีการปรับปรุงแก้ต่างๆมองประเด็นที่ท่านสสกับท่านอาจารย์อิสมาอิลสะท้อนมาตรงนี้เนี่ยในมิติไหนอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับท่านรุ่งโรจน์ต้องเปิดไมโครโฟนก่อนครับโอเคครับสำหรับผมเนี่ยผมมองก็คงใกล้เคียงกับพวกเรานะครับแล้วก็ผมก็มองเมื่อกี้โอเคเราต้องการสร้างคนเก่งหรือคนดีที่อาจารย์ไฟรู้บอกว่าโอเครู้ว่าลดงบประมาณต้องใช้เท่าไหร่พอสุดท้ายเราไปแก้ปัญหาไอ้ที่ปัญหามันเกิดจากคนดีหรือคนไม่ดีหรือคนเก่งหรือไม่เก่งสังคมเราเนี่ยบางทีเราเอาคนเก่งมาก่อนแล้วคนดีตามหลังสังคมก็ต้องเอาคนดีมาให้หน้าก่อนแล้วคนเก่งตามหลัง
มันต้องเอาอย่างนี้แล้วโอเคกระบวนการการศึกษาทุกวันนี้มันทำให้เกิดคนดีหรือเปล่าหรือคนเก่งแล้ววันนี้เราเห็นมากมายนะเด็กอนุบาลก็รับปริญญากันเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องนั้นก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการศึกษาไปผมมีในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจผมมองลักษณะอย่างนี้ครับจริงๆเองอ่ะผู้ซิมเราเองก็เลยว่าทุกๆปีนะผมมีฐานภาคบังคับ 2.5% ที่เฟรดบอกแล้วก็มีฐานภาคสมัครใจที่ผมจะบริจาคแล้วแต่โอกาสประเด็นคือที่ผมพยายามจะทำเรื่องไปที่ของกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรหรือว่าไอ้สกาดของเราเนี่ยนะ 2.5% เนี่ยมันหักได้ไม่เต็มจำนวนครับมันต้องถูกบวกกลับมาแล้วมาคิดภาษีซ้ำอีกคือถ้าเป็นไปได้มาโอเคสมมุติผมปีนี้ผมมีฐานภาคบังคับที่ผมจะต้องจ่ายจำนวนสมมตินะจำนวน 300,000 บาทผมบริจาค 300,000 ให้สมมติถ้าโรงเรียนศาสนูถ้าโรงเรียนศาสนูไม่ได้ขึ้นกับอะไรขึ้นทะเบียนอะไรด้วยนะไม่รู้ผมก็มาหาค่าใช้จ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับขึ้นครับสมมติหักได้ก็ขึ้นหักได้สมมติว่าไม่ใช่เป็นอาจารย์ไฟรถเป็นอาจารย์อิสมาอินอาจารย์บอกว่าเนี่ยมีคนยากจนเด็กมีต้องการอาหารต้องการบ้านนู่นนี่นั่นมาเฮ้ยมันไม่ใช่ขายโรงเรียนเหรองั้นผมบริจาคให้ไฟรถแล้วกันใช่ไหมฮะก็มันหักได้ 200% มูลนิธิเนี่ยก็เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นองค์การสังคมสงเคราะห์ได้แต่ต้องผ่านไปแล้ว3ปีก่อนถึงจะไปขึ้นทะเบียนได้ครับแต่ละมันหักแล้วไอ้ตามไฟรถอย่างนี้มันได้ 2% ของกำไรเท่านั้นเองถ้าคุณหักคุณจะใส่ไป 300,000 แล้วก็ปีนี้คุณกำไรเท่าไหร่คุณก็ได้แค่ 2% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะคือมันไม่ได้เต็มจำนวนไงเสร็จสุดท้ายมันต้องถูกบวกกลับพอบวกกลับก็มาถูกเสียภาษีมันก็เลยคิดว่าโอเคนี่ตัวตอบผมก็ทำเรื่องมานะเพราะว่าผมคุยกับที่ปรึกษาที่ทำบัญชีเพราะว่าเรามีบัญชีเดียวที่นี่เราก็ทำตรงไปตรงมาปีนี้เรามีกำไรแค่นี้เรามีเงินสะสมอยู่แค่นี้เรามีสินค้าโครงคลังอยู่แค่นี้ซึ่งเอามาคิดเป็นฐานภาคบังคับที่เราจะต้องจ่าย 2.5% มูลค่าแค่นี้พอเรายื่นไปปุ๊บไม่ได้ให้คิดได้เฉพาะบริจาคได้แค่นี้ที่เหลือคุณจะต้องเอาบวกกลับและคิดภาษีอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนยากไร้ในประเทศไทยนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เลือกโอเคเราก็สามารถที่จะได้มันก็ตายกันทั่วไปแล้วสามารถที่จะบูรณาการทำงานกันลักษณะนี้แล้วทำให้ประเทศเนี้ยสังคมเนี้ยมันทำให้คนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นมาใช่ไหมเรากำลังสร้างอนาคตประเทศชาติวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะแล้วผมเนี่ยเป็นผลพวงจากในอดีตนะฮะแต่วันนี้ในอนาคตมันเกิดจากวันนี้ที่เราทำผมไม่อยากให้อีก10 ปี 20 ปีข้างหน้าเราก็บอกว่าอ๋อไอประโยคเนี้ยเมื่อก่อนคนในอดีตก็เคยพูดมาแล้ววันนี้มันยังไม่ถูกแก้ผมก็เข้าใจนะว่าภาษีภาครัฐก็ยังอยากได้แต่ถ้าเราเอาตรงนี้มานั่งคุยแล้วลองเอามาคลี่กันดูเพราะว่าถามว่ามุสลิมที่ทำธุรกิจกันเนี่ยผมว่ามันก็มีพอสมควรเลยนะแล้วปีนึงผมว่าไอ้ฐานภาคบังคับเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับมูลค่าเยอะมากเลยนะครับผมนะถ้าเกิดเราเอามาบูรณาการได้กับภาครัฐที่มีงบประมาณเนี่ยอาจารย์ชิมแอนก็ดูโอเคให้มันมีเงินสกัดมาสามารถที่จะบูรณาการได้นักธุรกิจเองก็หักได้ 100%เราก็มีเห็นมีอันนี้จะท่าบังคับใช่ไหมแล้วภาคสมัครใจกับเอ้าอาจารย์ไม่พอแล้วเติมไปหน่อยใช่ไหมครับหรือแม้แต่จริงๆเองอ่ะถ้าผมเองเป็นนักธุรกิจแล้วผมอยู่ในพื้นที่แล้วผมช่วยดูแลคนในพื้นที่เนี่ยคนยากไร้อะไรเงี้ยก็อาจจะพิจารณาเรื่องภาษีอะไรบางอย่างให้กับผมก็ได้ใช่ไหมให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าเอ้ยสังคมนี้ฉันมีส่วนร่วมในทำให้สังคมมันดีขึ้นทำให้อะไรอ่ะคนที่ได้รับควรจะได้รับสวัสดิการเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นพิจารณาเข้าเรื่องภาษีเขานิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นขั้นบันไดอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐก็อยู่ได้ผู้ประกอบการก็อยู่ได้คนด้อยโอกาสก็มีโอกาสในสังคมก็สามารถอยู่ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านรุ่งโรจน์ครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วคุยกันต่อไปนี่ก็คุยได้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าคุยแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นรูปธรรมนะแล้วก็สามารถที่จะลงนำไปสู่การปฏิบัติในสังคมได้จริงๆผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆท่านส.ส.ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านส.ส.นะที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือใช้ภาษาที่ไม่ต้องอธิบายเลยมากคือรื้อเลยรื้อระบบของการสวัสดิการสังคมเนี่ยในประเทศไทยเพื่อให้มันมีความกระชับและให้มีความร่วมสมัยแล้วสามารถที่จะตอบสนองความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผมมองเห็นว่าการทำงานแบบบูรณาการซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในทุกๆแวดวงไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนเนี่ยใช้ภาษานี้บูรณาการเราต้องบูรณาการ
แต่บูรณาการอย่างไรครับให้มันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีนะที่ท่านสสและท่านอาจารย์อิสมาแอนซึ่งอยู่ในส่วนงานที่น่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นส่วนงานในภาคของเอกชนแล้วก็เป็นภาคของรัฐบาลซึ่งวันนี้หลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะได้มีการประสานคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆรวมทั้งพี่รุ่งโรจน์ก็สามารถจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทกลไกที่สามารถจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการและขอบคุณวิทยากรทุกท่านเดี๋ยวหลังจากจบรายการเนี่ยอาจจะขอเวลาสัก5นาที10นาทีนั่งพูดคุยกันก่อนนะถ้าท่านสอยังไม่ง่วงนอนนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงได้โอกาสนำประเด็นที่สำคัญเหล่านี้มาพูดคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์การศึกษาดีมีมูลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค New Normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4ระดับซานาวีภาคภาษาอาหรับเรียนจบได้วุฒิ2ใบไม่ต้องเรียนกศน.และหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนแบบสานตาตาตะรบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตำกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education Continuity Plan แผนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02-748-1328และ091-871-8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคมจันนะคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นเลิศผ่านกระบวนการฟรีสไตล์เพื่อเก็บรักษาคุณประโยชน์ที่สำคัญคงไว้ซึ่งรสชาติที่หอมละมุนและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ผสมสมุนไพรธรรมชาติและวิตามินรวม9ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดหลินจือถั่วขาวแอลคาเนทีนวิตามิน B1 B6 และ B12 คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยกับรสชาติในปริมาณที่มากกว่ารับประกันคุณภาพโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงสดชื่นตลอดวันด้วยยันนะคอฟฟี่จันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อบริษัทศูนย์บริการกิจการฮาลาลประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์0901211600ถึง1800